วัสดีครับผมตาล IT นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว iPhone 7นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสำหรับตอนนี้นะฮะก็ได้วางขายแล้วเมื่อวันที่21ตุลาคม59ก็คือเมื่อวานนี่แหละที่ก่อนที่จะทำรีวิววันนี้ผมได้เครื่องมาเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องสีดำด้านผมก็ได้ซื้อที่ศูนย์ True ก็เป็นเครื่องเปล่านะเพราะ True ขายเครื่องเปล่าไม่จำเป็นต้องติดสัญญานะครับผมจะไล่สเปคนะ iPhone 7ก็จะมี 32GB อยู่ที่ 26,500 แล้วก็ 128GB 3,500 แล้วก็ 256GB 34,500 นั่นเองส่วน iPhone 7 Plus 32GB เริ่มต้นอยู่ที่ 31,500 128GB 35,500 แล้วก็ 256GB 39,500 นั่นเองส่วนถ้าใครชอบสีดำเงาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเอาเป็นว่าอ่ะสีดำเงาแล้วกันก็32GB จะไม่มีทางรุ่น7และ7 Plus จะไม่มีครับอยู่ที่32GB จะเริ่มอยู่ที่128แล้วก็256GB เท่านั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากได้สีดำเงาก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะราคาอาจจะสูงหน่อยนะแต่ส่วนใครที่ซื้อ128GB อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรซื้อได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็ตามรูปที่เห็นนะเราก็จะมีนี่เคส iPhone 7แล้วก็มีฟิล์มกันรอยนะครับที่ผมติดมาเรียบร้อยแล้วแต่ซองตัวนี้จะไว้ที่หลังแล้วการเป็นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมารีวิว iPhone 7กันก่อนนะครับมาดูตัวกล่องนะครับก็ตัวนี้ก็จะเรียบง่ายไม่มีอะไรนะข้างๆเขียน iPhone ด้านหลังเขียนนี่128GB ถ้ามองเห็นฮะ128GB แล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะเขียนรายละเอียดมาเรียบร้อยเลยนะครับโอเคแล้วก็ iPhone 7ตัวนี้นะเวลาแกะพลาสติกเป็นแบบใหม่ไม่ใช่แบบว่าเราเอาคัตเตอร์มากรีดตามช่องนี้แล้วคือไม่ใช่แล้วนะคือมันจะเป็นแบบว่าที่ดึงลอกอ่ะดึงปึ๊บแล้วก็จะแกะเลยพลาสติกออกทันทีนะครับบอกให้รู้กันแกะมาปุ๊บตัวนี้เราก็จะเจอนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นสมุดคู่มือต่างๆนะครับแกะมาปุ๊บนี่ที่ควรถามหากันเยอะพอสมควรเลยคือสติกเกอร์ iPhone มันอยู่ที่ไหนสติกเกอร์ Apple พูดผิดอยู่ที่ไหนก็นี่เลยอยู่ในสมุดคู่มือทุกรุ่นมีหมดนะสำหรับตัวนี้เผื่อใครสนใจชอบไปแปะส่วนนี้เป็นสมุดคู่มือนี่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับภาษาไทยก็จะบอกว่านี่การเปิดโหมดนี่เปิดยังไงอะไรยังไงเคล็ดลับเป็นไงสายชาร์จเป็นแบบไหนฮะคลิกมาด้านหลังเนี่ยก็จะบอกนี่ปุ่มเปิดปิดปุ่มตัวหน้าจอเป็น 3D ทัชปุ่มโฮมก็จะเป็นแบบ Touch ID อะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะบอกว่าข้อมูลการให้บริการทั่วโลกเป็นอยู่ที่ไหนแล้วก็ช็อปของ Apple Store ของแต่ละที่อยู่ที่ไหนนะแล้วก็ประเทศไทยเขียนว่าเป็นบริษัท Apple South Asia จำกัดประเทศไทยที่นำเข้ามานั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นกฎหมายอะไรต่างๆก็ลองอ่านดูแล้วกันนะผมไม่พูดรายละเอียดอะไรมากละโอเคแล้วที่เหลือเมื่อกี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะตัวเครื่องเราไว้ที่หลังลืมเลยเขียนจิ้มซิมถ้าบางคนหาไม่เจอนี่อยู่ในสมุดนะอยู่ในเล่มเมื่อกี้ฮะเราก็ลองเปิดดูนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่เลยอุปกรณ์ของ iPhone ตัวนี้นะครับที่เห็นแปลกตาเลยก็คือนี่หูฟังนะปกติ iPhone หูฟังอ่ะมันจะมีกล่องให้เป็นกล่องกระจกสวยๆเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีนะเป็นกระดาษธรรมดาห่อมาอ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายแปลงนะครับที่คนถามหากันเหลือเกินที่มีดราม่ากันเยอะแยะนะโอเคสายแปลงจาก Lightning เป็น 3.5 มิล นะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังก็คือตัวเดิมหูฟังนะครับสายชาร์จเป็น Lightning นะคราวนี้ก็จะห่อมาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จอะแดปเตอร์นะเป็นหัว2ขาแล้วก็ไฟยังจ่ายอยู่ที่1แอมป์อยู่ดีนะอยู่ที่1แอมป์อยู่ดีนะครับต่อมาเราจะมาที่พระเอกของเราเลยนั่นก็คือนี่ iPhone 7นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ติดฟิล์มติดเค้าเรียกอะไรกระจกกันรอยไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นกระจกที่บางมากๆนะไหนๆก็ไหนๆรีวิวเลยกันอันนี้เป็นกระจกกันแตกนะระดับ 9Hz บางคนสนใจเอ๊ะความบางเท่าไหร่นี่เป็นสิ่งที่คนเค้าสนใจมากเลยนี่ความบางจะอยู่ที่0.15 มิลลิเมตรถือว่าบางมากเลยนะติดแล้วจะเป็นหน้าตาจะประมาณนี้นะเห็นป่ะมาเรามาที่สเปคของตัวเครื่องกันเลยดีกว่าไหมส่วนหน้าจอนะครับมีขนาด 4.7 นิ้วความละเอียดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าได้ความสว่างมากขึ้นแล้วก็ความกว้างของสีมากขึ้นนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยรองรับ 3D ทัชแล้วนะครับส่วนนี่ตัวนี้เป็นหูฟังหรือลำโพงด้วยนะในตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นลำโพงสเตอริโอแล้วนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอแล้วกล้องหน้ามีความละเอียด7ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.2 นะครับและมีระบบ HDR อัตโนมัติอีกด้วยมันสีดำเนาะมันเลยมองไม่ค่อยเห็นต่อมาด้านล่างเป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมนี้จะเป็นแบบซอฟต์ทัชแล้วนะก็คือเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทำไมถึงบอกเป็นแบบซอฟต์ทัช
อันเนี้ยไม่ได้เป็นปุ่มกดแบบเมื่อก่อนที่แบบกดแล้วลงลึกไปนะเป็นเหมือนค่าสัมผัสแต่ว่าใช้แรงกดในการกดนะอ่ะเนี่ยแล้วกดเนี้ยอ่ะเพื่อเข้าปึ๊บอ่ะขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็เวลาเข้าไม่ใช่ปัดสไลด์แบบเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าอันตัวนี้เป็น iOS 10นะครับกดปุ่มโฮมอีกครั้งนึงเพื่อเข้าสู่หน้าจอนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูนี่ด้านข้างกันก่อนดีกว่าอ่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนี่สวิตช์ไม่ใช่ปุ่มนี่สวิตช์สั่นอ่ะนี่เปิดเสียงนี่สั่นนะครับถ้าเป็นสีแดงนี่คือสั่นโอเคด้านซ้ายนี่วอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มลดส่วนอีกด้านนึงด้านนี้เนี่ยด้านนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้จะมีรูเห็นไหมรูเสียบอันนี้จะเป็นช่องใส่ซิมนั่นเองนะครับซิมเป็นแบบนาโนซิมนะซิมตัวเล็กสุดเลยส่วนด้านล่างหลายคนนี่ที่ดราม่าที่ผมบอกดราม่ากันก็คือช่องเสียบหูฟังหายไปนะครับก็จะกลายเป็นไมค์1อันลำโพง1อันแล้วก็ช่องเสียบไลนิ่ง1อันเวลาชาร์จแบตหรือเสียบหูฟังก็จะใช้ช่องนี้เลยไลนิ่งพอร์ตนะครับส่วนด้านหลังให้เห็นเต็มๆก่อนด้านหลังอันนี้เป็นสีดำด้านนะก็จะเห็นนี่ที่เห็นกระจกสะท้อนนี่เป็นลายนิ้วมือนะผมเชื่อว่าหลายคนคงถามผมว่าทำไมไม่ซื้อสีดำเงาล่ะทั้งๆที่มันเป็นสีออกใหม่นะแล้วบอกสวยผมก็ไปเล่นของจริงมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเท่าที่ผมลงคลิปไปถ้าใครได้ติดตามนะว่ารอยมันเยอะมากแล้วก็รอยในมือเห็นง่ายมากเนี่ยขนาดเนี่ยสีดำเงาไอ้สีดำด้านเนี่ยเห็นไหมรอยในมือลายพอยต์เลยเต็มเลยดำเงายิ่งกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนขนแมวเยอะมากถ้าใครที่ใช้สีดำเงาหรือฮิตกำลังจะซื้อเนี่ยผมก็ต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่ามันเป็นรอยง่ายนะแล้วลายในมือง่ายมากวัสดุอันนี้เป็นแบบอลูมิเนียมถ้าเป็นสีดำเงาจะดูเหมือนพลาสติกแต่จริงๆมันคืออลูมิเนียมแต่มันฉาบสีเฉยนะมันก็เลยดูเหมือนพลาสติกผมก็เลยไม่เอานะครับเอาสีดำด้านมาแทนนะส่วนด้านล่างนี่จะเขียนว่า iPhone นะครับส่วนนี่กล้องตัวนี้กล้องตัวนี้มีขนาด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ใหม่นะครับรูรับแสงกว้างขึ้นขนาด 1.8 เท่ากล้องหน้าเลยแล้วก็มีการสั่นในตัวไม่ใช่มีเฉพาะตัวพัดเท่านั้นนะอันนี้ก็มีการสั่นในตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแฟลชให้ถึง4ดวงตรงนี้ถ้ามองเห็นดีๆจะมีแฟลช4ดวงนะจะเห็นข้างบนเนี่ย2ข้างล่าง2ข้างบนจะเป็นสีขาวข้างล่างจะเป็นสีที่ออกส้มๆนะก็มันจะปรับโทนสีในตอนถ่ายรูปนั่นเองนะเวลาตอนยิงแฟลชไปมันจะผสมสีกันให้ภาพออกมาดูสดใสสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เราก็พูดถึงสเปคมันหมดทุกอย่างแล้วนะส่วน iPhone ตัวนี้นะครับกันน้ำได้แล้วนะเป็นที่ฮือฮาเรื่องลือมากเลยฮะว่าเอ้ย iPhone กันน้ำแล้วเหรอตอนนี้กันน้ำแล้วครับก็อยู่ในระดับ IP67 นั่นเอง IP67 คืออะไรคือกันน้ำลึกได้1เมตรระยะเวลา30นาทีนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องใส่คีกันแล้วก็ลงเล่นน้ำได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานี่เรามาดูข้างในก่อนที่บอกว่าซอฟทัชคืออะไรนี่ออกแรงหน่อยไหมมันก็จะขึ้นสมมติเราแช่ธรรมดาเนี่ยเห็นป่ะมันจะสั่นไม่ขึ้นนะเห็นป่ะมันก็จะเป็นเหมือนการเล็งแอปเหมือนเดิมแล้วเรากดแรงไปอีกมันก็จะวาร์ปขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นบางอันนะที่ทำได้อย่างเงี้ยทำได้จะเป็นถ้าแอปเนี่ยพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบแชร์มันก็แบบมันจะไม่เหมือนกันทุกแอปนะก็แล้วแต่ว่าแอปไหนรองรับหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น CPU แบบใหม่นะลืมบอกไปเลยเป็น CPU แบบใหม่เป็นหน่วยประมวลผล A10 ความแรงของมันคือแรงกว่า iPhone 6s ถึง 40% นะครับตัวนี้เป็น4คอนะแล้วกราฟิกแรงขึ้น 50% ก็คือครึ่งหนึ่งของตัวที่แล้วฮะแล้วก็ชิปประมวลผล A10 เนี่ยเป็นชิปที่แรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะเห็นผลเทสอันตุตู้ออกมาโอ้โหนำ S71 ทิ้งขาดเลยนะก็ไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่บ้าพลังนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและตัวนี้ครับความแรงไม่พอนะครับก็แถมยังประหยัดไฟอีกด้วยครับซึ่งประหยัดไฟจากรุ่นเดิมถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าขนาดแบตกี่มิลลิแอมหรืออะไรนะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันประหยัดแบตขึ้นถึง2ชั่วโมงนะครับส่วนเราไม่อธิบายมากสไตล์ผมนะคือใช้งานให้ดูเลยนะว่าเป็นอะไรยังไงกล้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากดูความละเอียดความคมชัดว่าจะเป็นอย่างไรมีโปรแกรมอะไรบ้างอย่างเช่นบนฟ้าจะเป็นเปิดปิดแฟลชกดไปปุ๊บออโต้เปิดปิดนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็น HDR ก็จะมีออโต้เปิดปิดนะครับตั้งออโต้ไว้นะอันนี้คือไลท์ก็คือเวลาถ่ายรูปมันจะถ่ายกดชัตเตอร์กับกดหลังเฮนเตอร์แล้วมันจะทำให้ภาพมีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่สนุกดีแต่ผมไม่เปิดแล้วกันอันนี้ก็เป็นหน่วงเวลานะครับก็คือ3วิถ่าย10วิถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นฟิลเตอร์ต่างๆก็หน้าตาจะประมาณนี้ให้เราเลือกฟิลเตอร์ในการใส่นั่นเองฮะต่อมาด้านล่างนะครับก็ตอนนี้เราอยู่โหมดรูปภาพ
เลื่อนไปทางขวาเป็นจัตุรัสจัตุรัสก็คือไว้สำหรับ Instagram ก็คือเราไม่ต้องมานั่งครอปในโปรแกรม Instagram เลยเราถ่ายเนี้ยพอดีเป๊ะเลยของ Instagram นะครับอันนี้เป็นพาโนพาโนคือพาโนรามาโอเคต่อมาด้านซ้ายเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ด้านซ้ายอีกเป็นสโลโมชั่นก็อีกทีนึงเป็นไทม์แลปส์ไทม์แลปส์คนงงคืออะไรไทม์แลปส์ก็คือที่เราเห็นถ่ายวิดีโอแล้วแบบคนเดินแบบเร็วๆอ่ะไปมารถวิ่งเร็วๆไปมามันจะถ่ายเหมือนเป็นช็อตๆๆๆมารวมกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูที่รูปภาพกันดีกว่าว่าถ่ายรูปมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกดเอานี่เคส iPhone นะผมจะถ่ายแล้วดูรูปฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ถ่ายที่แสงแบบไม่ได้ตั้งเป็นสโตนนะก็เปิดไฟบนเพดานทุกดวงแค่นั้นเองนะครับก็จะได้รูปมาประมาณนี้นะรูปต่างๆผมจะให้ดูเมื่อกี้ผมได้ออกไปถ่ายหน้าบ้านมานะครับอย่างเช่นผมไปถ่ายนี่เลยรถผมนะผมก็จะถ่ายรถผมอันนี้เป็นโหมดไม่ได้เปิด HDR นะเป็นโหมดธรรมดานะครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้ส่วนอีกรูปนึงอันนี้เปิด HDR ลองสังเกตดูสังเกตตรงไหนดีมันก็เหมือนเดิมอ่ะนะครับก็ลองเทียบดูแล้วกันนะอีกรูปนึงก็จะเป็นถ่ายกลางแจ้งไม่ใช่ HDR นะอันนี้ตั้งออโต้ดีกว่าไม่ใช่ผมตั้งออโต้แต่มันไม่ HDR ให้เนื่องจากว่ามันไม่ได้ย้อนแสงนะแต่ลองสังเกตดูรายละเอียดก้อนเมฆมาเป็นก้อนๆเลยนะผมชอบมากเลยต่อมาผมก็ถ่ายอันนี้เป็นออโต้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ HDR นะเป็นผมถ่ายใบไม้ให้ดูว่าเอ้ยมันเขียวอะไรประมาณขนาดไหนนะมันรายละเอียดได้มากแค่ไหนส่วนรูปนี้ครับเป็นรูปโคมไฟหน้าบ้านนั่นเองนะครับผมถ่ายธรรมดานะแล้วก็ถ่ายออกจะใกล้ๆและจะเป็นมาโครอยู่แล้วอันนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้ดูว่าหน้าชัดหลังเบอร์มันเยอะแค่ไหนนะครับก็ผมถ่ายไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะผมก็ถ่ายไปงั้นแหละเรื่อยๆนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคจบแล้วสำหรับกล้องถ่ายรูปนั่นเองต่อมาเราจะมาตั้งค่านี่เลยเนี่ยหลายคนถามเยอะมากปุ่มนี้มายังไงอะไรยังไงโอ้โหถามมาแต่ตอน iPhone ครั้งแรกละทำตามนี้เลยนะถ้าใครที่ต้องการนะเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆเลยมาที่ตั้งค่านะครับแล้วไปที่ทั่วไปฮะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงอะไรเนี่ยแล้วก็หาคำว่านี่ Effective Trust นั่นเองกดนี่อันนี้ผมเปิดอยู่เดี๋ยวผมปิดโชว์ให้ดูปิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมหายไปละอันนี้ก็เปิดมันก็กลับมาใช้แทนปุ่มโฮมได้แต่อย่างที่บอกนี่ไม่ใช่เป็นปุ่มแล้วนะครับเป็นทัชสกรีนแล้วทัชสกรีนแต่ว่าออกแรงกดเหมือนปุ่มกดนะมันก็จะมีสั่นกึ๊กๆๆๆให้เหมือนเรากดปุ่มแต่จริงเราไม่ได้กดปุ่มมันเป็นปุ่มทัชสกรีนนั่นเองนะครับไม่ต้องมากลัวว่าเฮ้ยปุ่มจะพังไหมอะไรไหมกดได้เลยทัชสกรีนแล้วนะส่วนเกมผมคงไม่เล่นให้ดูนะเพราะนี่คือตัวท็อปสุดแล้วแล้วแรงที่สุดในตอนนี้แล้วมันคงไม่มีเกมไหนที่สร้างมาเพื่อกระตุกนะคะมันลื่นทุกเกมแล้วนะเพราะมันเป็นยุคใหม่แล้วส่วนเรื่องเพลงผมขอไม่เปิดละกันเพราะว่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้แรงมากก็คือเดี๋ยวช่องผมบินนะเดี๋ยวคลิปนี้จะบินเอานะครับผมขอไม่เปิดละกันเพราะไปเทสกันเองเพราะนี่มันเป็นสตูดิโอเสียงมันต้องย่อมชัดเจนกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับนะเพราะเราเนื่องจากถ้าเราใครใช้ตัวเดิมแล้วเรารับได้หรืออะไรได้ก็ตัวนี้ก็ต้องรับได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะนี่ก็เป็น iOS 10แล้วส่วนใครอยากรู้ว่า128 GB จะเหลือใช้เท่าไหร่เนี่ยความจุ128 GB นะเหลือใช้อยู่ที่ 116.84 GB นั่นเองนะครับก็ความจุจริงได้แค่ 121.94 นะแต่ผมไปโหลดนู่นโหลดนี่มามันก็เลยเหลือเท่านี้อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เราก็หมดแล้วนะจากการรีวิวจากเจ้าตัวนี้เพราะมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายอะไรขนาดนั้นนะขอจบการรีวิวของตัว iPhone นี้ละกันต่อมาเมื่อกี้เรารีวิวฟรีมาแล้วเคส iPhone 7นั่นเองนี่เป็นเคสของ Apple แท้ๆเลยนะของแท้เลยเป็นเคส iPhone 7ซิลิโคนเนี่ยมันเขียนเลยซิลิโคนนะเป็นซิลิโคนเนี่ยก็ตรงๆราคาอยู่ที่10,000ไม่ใช่10,000เฮ้ย 1,500 บาทนะเรามาดูข้างในกันเลยเป็นเคสซิลิโคนนี่เห็นไหมหักงอได้แต่ว่าไม่ได้หักงอจนแบบยู่อะไรเลยขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันก็แข็งอยู่นะฮะก็ด้านหลังนี่เดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงโอเคเนี่ยด้านหลังนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นสักหลาดนะมันจะออกนุ่มๆนุ่มมือสักหลาดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ข้างหลังเคสเราเป็นรอยถ้าเราไปใส่ซิลิโคนทั่วไปมันไม่ใช่เป็นสักหลาดนะมันจะเป็นรอยได้เวลาถูขูดอะไรเงี้ยอันนี้มันจะนุ่มเหมือนเวลาเราซื้อนาฬิกาตามห้างหรือของอะไรตามห้างแล้วมันจะแบบมีนุ่มๆให้เราลองนั่นแหละกันรอยนะแล้วก็ใส่แล้วเป็นยังไงผมใส่ให้ดูแล้วกันวิธีใส่คือยัดหัวเข้าไปก่อนนะยัดหัวไปก่อนนี้สไลด์เข้าไปปั๊บแล้วก็ล็อกเรียบร้อยนะครับสวยงามนะ
แล้วก็กล้องตัวนี้มันนูนขึ้นมาเห็นไหมแต่อันนี้ก็ไม่เห็นนะมันเพราะว่าเคสมันปิดไว้เห็นไหมเคสมันบังหน้าเลนไว้นิดนึงนะครับก็ช่วยได้พอสมควรนะใส่มาก็จะประมาณนี้แล้วก็10ตัวใหม่นะครับพลิกมาปึ๊บจอติดนั่นเองเอาใหม่ปึ๊บโอ้ยจะตกอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราคว่ำจอหรือใส่ในกระเป๋าเกงควักขึ้นมาปึ๊บจอติดเลยเราก็เห็นการแจ้งเตือนต่างๆนั่นเองนะอีกรอบปั๊บเจ๋งครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วการรีวิว iPhone 7นะครับส่วนราคาตัวนี้ย้ำกันอีกทีนะครับอยู่ที่ 3,500 บาท 128 กิกสีดำด้านนั่นเองนะครับอันนี้ราคาจากศูนย์ทรูนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะหมดละโอเคครับขอจบการรีวิว iPhone 7เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ